วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็ดมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดๆมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้เป็นคิวน็อกสุดโหดครับไปดูผลงานคู่แรกครับยักษ์ชนยักษ์ครับซุปเปอร์เวนอีลิตไฟคลับครับอัดกับเปอร์เซียอันตรายจากอิหร่านโมเซนโฮสเซนีจากนั้นไปชมจอมดีเดือดจากยโสธรมหาชัยเอ็มยูเดนปะทะกับนักชกขาลุยจากอิหร่านฟาชาดบายัตพาริดารีปิดท้ายด้วยนักสู้จากเมืองล้านนาครับไปดูผลงานของน้องโอสอยิ่งเจริญการช่างครับฟาดกับจอมเก๋าจากบราซิลติอาโกดอสซานโตสถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเด็ดมวยเดือดในรูปแบบของน็อกสุดโหดกันเลยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดนะครับวันนี้เราพบกันในรูปแบบของน็อกสุดโหดครับจะน็อกกันในรูปแบบไหนครับหมัดเท้าเข่าศอกครับวันนี้รับรองมีให้ชมกันแน่ในเด็ดมวยเดือดวันนี้คู่แรกไปชมการชกพิกัด100กิโลกรัมครับโอ้โหเหมือนที่คุณเชื้อชายจั่วหัวไว้แล้วครับยักษ์ชนยักษ์ครับนี่คือยักษ์จากอิหร่านโมเซนโฮเซนีวัย25ปีสูง188ซมในทีมงานของ K1 มวยไทยยิมและคู่ชกของเขามุมแดงครับอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครครับคนนี้ดีกรีถึงแชมป์ WBC มวยไทยครับอาวุธไม่ต้องพูดถึงหลากหลายและหนักซะด้วยชกมาแล้ว116ไฟชนะ85และเสมอ2 Please give it upFor Superman Elite Fight Club from Thailand. Again over 100 kilograms. This boy, 22 years old. แหมปล่อยตัวออกมานี่น่ากลัวจริงๆครับนานๆจะเห็นเด็กเมืองหลวงครับนี่ครับ Superman Elite Fight Club ตัวใหญ่จริงๆครับโอ้โห195 100กิโลกรัม22ครับยังเด็กอยู่เลยนะครับครับหน้าที่ของกรรมการอัศราวุธพิลาวันสงสารแต่กรรมการนี่แหละครับมาดูเทียบสัดส่วนครับวันนี้อย่างที่เรียนไปครับอยู่ในรูปแบบของน็อกสุดโหดครับเพราะฉะนั้นไม่มีครบยกแน่นอนเอาครับดูดีๆนะครับช็อตไหนที่เขาน็อกกันครับกับเด็ดมวยเดือดทางช่อง8แหมวางขวาไปก่อนเลยครับซุปเปอร์เบนครับดีกรีนี้อดีตแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทนะครับแหมบางคนบอกว่าตั้งฉายาไว้ให้เป็นมูฮัมหมัดอาลีเมืองไทยเลยครับซุปเปอร์เบนโอ้โหเอามัดขวาครับมีอาการครับโคเซนแหมเตะขวาต่อยขวาไม้คู่ต้องกอดไว้เลยครับแหมโมเซนโดนเข้าไปแหมอย่างว่าครับขนาด100กิโลครับโดนจังๆนี่มันก็ต้องมีอาการครับโอ้โหว้าวร่วงครับร่วงครับกรรมการยังไม่นับครับโดนอะไรก็ยวบยาบยวบยาบไปหมดแล้วครับอ้าวครับแม่นาทีนี้ต้องบอกว่าเหนือกว่าเยอะครับทางด้านของซุปเปอร์เบนโอ้โหกางเกงนี่เหลือตัวติดเดียวเลยครับนี่ขนาดสั่งตัดไฟพิเศษเลยนะครับมัดขวาสวยน่ารักดีครับแต่ว่าเป็นมวยนะครับโอ้ยขาเชื่อครับแม่โอ้เสียวูบวาบวูบวาบครับรอดไม่รอด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 เอาเดากันไปครับรอดไม่รอดครับแฟนๆโอ้โหต้องกอดเลยครับทางด้านของโมเซนครับเจอหมัดของซุปเปอร์เบนเข้าไปจ้วงครับหมัดขวาครับซุปเปอร์เบนไม่ยอมให้กอดผลักให้ห่างไว้จ้วงหมัดขวาโอ้เมาไปเมามาครับงัดอัปเปอร์คัตตอกศอกเข้าไปโอ้โหเวทีสะเทือนเลยครับกำลังเป็นพระเอกครับซูเปอร์เวนอ้าวโมเซนก็สวนบ้างแล้วสวนบ้างแล้วอ้าวแม่อย่าเร่งเยอะครับทางด้านของซูเปอร์เวนครับกลัวเครื่องจะมอดนะครับใจเย็นๆครับค่อยๆคลำทางไปงัดแอปเปอร์คัตต่อยหมัดขวาเอาเอาบวกกันนะครับโอ้โหเอาเอาย่อครับโอ้โหต้องนับเลยครับลูกนี้ครับครับได้1นับปลดล็อกแล้วมีบุญเก่าแล้วครับก็สู้ดีเหลือเกินครับโมเซนเอาโดนไปหลายขนาดแล้วนะครับโอ้จะรอดหรือเปล่า50วินาทีโอ้โหร่วงครับร่วงร่วงร่วงหัวแทบจะมุดเชือกแล้วครับตอนนี้ตามเข้าไปแหมหมัดปอแปะปอแปะแล้วครับโมเซนโมเซนเจอศอกเข้าไปโอ้โหกรรมการ
การใจดีเหลือเกินครับเอายังให้โอกาสเอาว่าไปหล่นไม่หล่นเมาไม่เมารอดไม่รอดครับยกนี้โอ้โหแกก็ต่อยไปคว้าไปด้วยนะครับดูครับโอ้โหรอดหรือเปล่าครับโยกเยกโยกเยกเกาะไว้ครับเกาะไว้ครับโมเซนแม่ยังมีสตินะครับยังอุตส่าห์เกี่ยวเชือกยังอุตส่าห์เกาะทางด้านซุปเปอร์เบนไว้นะครับแม่สังเกตครับอยู่ข้างเชือกตลอดครับโมเซนเจอหมัดอีกแล้วโอ้ยผ่านยกแรกครับผ่านยกแรกครับเอาละครับทนได้แล้วครับมีบุญเก่าหนึ่งนับครับต่อยเมาไปเมามาครับแต่ซุปเปอร์เบนก็ใช้แรงเยอะนะครับยกแรกครับไปดูภาพช้ากันครับมวยยักษ์ครับโอ้โหเตะขวาต่อยขวาครับซ้ายกระแทกนี่ครับเจอหมัดขวาของซุปเปอร์เบนครับถึงกับสุดครับแต่ตามไปครับลูกนี้ถ้าไม่ติดเชือกนี้หล่นแน่นอนครับโอ้โหขวาลูกนี้แม่ไม่น่ารอดนะครับยังลุกขึ้นมาได้ครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งเข่าโอ้โหโดนแต่ละดอกยกนี้ครับจับตาดูดีๆครับอะไรจะเกิดขึ้นครับกับเด็ดมวยเดือดในรูปแบบของน็อกสุดโหดครับโดนไปแล้ว1นับนะครับสำหรับโมเซนโฮเซนี่ครับยกแรกไล่ทะลุงครับไล่ต่อยแล้วแหมอย่าไปรับเยอะนะครับหมัดเท้าเข่าศอกเอ้าๆเป้าๆเอายังไงโอ้โหครับลุกไหวไม่ไหวครับลุกไหวไม่ไหวครับโอ้โหเรียบร้อยจบเลยครับจบเลยโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับนี่แหละครับเด็ดมวยเดือดครับอะไรก็เป็นไปได้ทุกประการครับแม่จากตัวประกอบกลายเป็นพระเอกซะงั้นครับโมเซนโฮเซนี่ครับยกแรกจะไปแหล่ไม่ไปแหล่แล้วครับโอ้โหนี่ครับคุณพ่อแม่หน้าจ๋อยเลยครับเป็นพระเอกอยู่ดีๆครับหน้าเสียดายครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่เร่งชุดเดียวเลยนะครับโมเซนโฮเซนี่ครับไปเลยครับโอ้โหศอกขวาแม่ทั้งที่ยกที่ผ่านมาตัวเองก็ได้นับแทบยำเลยนะครับแล้วออกมาไม่ทันตั้งตัวครับเจอเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับดูกันอีกครั้งครับชัดๆครับเจอโตเข้าไปครับชุดเดียวครับหมัดแล้วก็ศอกครับตามเข้าไปครับว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็ชุดเดียวจริงๆครับดูครับยังต่อยอยู่ดีๆเลยครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับทำท่าจะแทงข้างแล้วเจอศอกครับโอ้โหดูครับนี่ครับลูกเพียรลูกพยายามหัวใจความเป็นนักสู้ของนักมวยจากอิหร่านและแน่นอนผู้ชนะของเรา with a knock กลับมาได้ยังเหลือเชื่อเลยครับกับช็อตน็อกสุดโหดของโมเซนโฮเซนี่ครับนักมวยจากประเทศอิหร่านครับโอ้โหต้องบอกว่ามันจริงๆครับกับเด็ดมวยเดือดนะครับในรูปแบบของน็อกสุดโหดนะครับน็อกไปเรียบร้อยแล้วครับในคู่แรกครับมาดูคู่สองครับชกกันในพิกัด61กิโลกรัมแหมตับเบะมาเลยครับแหมแรงเยอะจริงๆครับสำหรับนักมวยรายนี้ครับจากอิหร่านฟาชัดบายัตพาริดารีวัย25ปีครับสูง170เซนติเมตรและคู่ชกของเขาบุมแดงครับจากประเทศไทยขอเสียงปรบมือให้มหาชัย M Yuden ตัวแทนจากจังหวัดยะโสธรนะครับมหาชัย M Yuden ลูกพี่นั้นอยู่ที่ภูเก็ตครับลูกศิษย์ของบังหยานบังดำครับนู่นครับเกาะยาวนู่นครับLadies and gentlemen, this fight, of course, at 61 kilograms. Let's meet our first fighter representing Iran and the blue corner. He has a record. แม่คิวเข้มตาคมเลยครับหนุ่มคนนี้ครับจากอิหร่านครับ He's ready to trade anyone. ในทีมงานของชมแฟร์ยิม Please give it up for the fighter Farshad Bayat Paridari from Iran. Farshad Bayat Paridari ครับและคู่ชกของมุมแดงครับจากประเทศไทยครับเป็นนักสู้ที่มีอาวุธครบเครื่องและความแข็งแกร่งอยู่ในตัวครับนักมวยคนนี้ชกไปแล้ว45ไฟชนะ35ขอเสียงปรบมือให้มหาชัย M Yuden from Thailand
นี่คือชมหน้าชัดๆของมาชัยเอ็มยูเดนนะครับวัย23ปีสมรักสมมาตรสมรักสมมาตรครับทำหน้าที่นะครับชกกันเต็มที่ชกตามกติกามีน้ำใจนักกีฬาไม่เฝ้าชกดี23 25ครับ168 170ลงตัวที่61กิโลกรัมคู่แรกโหดแบบน้ำหนักเยอะๆคู่นี้ลดเวทลงมานิดนึงครับเหลือครึ่งทางครับจาก100กิโลเหลือ61เราสู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุด้วยนะครับรวมเปิดนิ้วครับแตกหลับนับน็อกมีแน่นอนครับเรามาให้ชมกันแล้วครับในเด็ดมวยเดือดนะครับรูปแบบของน็อกสุดโหดโอ้จะดึงศอกกลับครับทางด้านของฟาชาร์ดเจตนาดีใช้ได้ครับมาแบบเหนือชั้นนะครับฟาชาร์ดจากอิหร่านต่อยไม่โดนในแฟนๆยังร้องเสียงคลางพร้อมๆกันเลยครับเสียวไส้เลยครับในขอบเวทีเดินหน้าเข้าใส่แล้วครับทางด้านของมหาชัยชื่อมหาชัยไม่ได้อยู่สมุทรสาครครับอยู่ยะโสธรครับแต่ลูกพี่อยู่กระบี่มากันคนละทิศคนละทางครับมาเจอกันที่ช่อง8ครับเด็ดมวยเดือดเอาครับเดี๋ยวดูครับเดือดขนาดไหนน็อกไม่น็อกน็อกอย่างไรครับติดตามครับโอ้โหบวกกันแรงๆเลยครับบวกศอกใส่กันแม่โชว์เก่ากับทางด้านของฟาชัสโอ้โหตัดลำตัวครับใช้ได้ครับฟาชัสโอ้โหหมัดซ้ายเต็มๆหน้าครับดูนิ้วร่วงเลยครับโอ้โหปลดล็อกได้เลยครับในยกแรกครับมหาชัยเอ็มยูเดนเอาครับอยู่ข้างเชือกทำเหนือชั้นก็ต้องโดนครับแม่ยังสบายสบายอยู่ครับบอกอากาอาจารย์สมรักสมมาตรบอกผมยังไปได้ต่อเอาไปได้ต่อก็ว่ากันไปครับแม่ก็น่าจะรู้สึกแล้วครับพลังหมัดของมหาชัยโอ้โหโหยลูกนี้ไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือดขยับเข้าไปใกล้ๆครับมหาชัยแหมดูเหมือนว่าจะลดดีกรีความซ่าลงไปเล็กๆเลยครับทางด้านของฟาชาร์ดครับนั่นครับมหาชัยไม่เล่นด้วยนะครับมาแบบตั้งใจต่อยเลยครับยังไม่ได้จังหวะออกแข้งขวาครับโอ้แต่ว่าลูกทีเด็ดอยู่ที่หมัดซ้ายนะครับต่อยลำตัวเลยครับฟาชาร์ดแหมมีแลบลิ้นปิ่นตากวนอารมณ์อีกต่างหากครับครับฟอนคิกครับเตะเสยกระดงคางแสดงว่าฟื้นเลยครับแบบนี้ครับมหาชัยต้องจัดให้อีกชุดหนึ่งครับเข้ามาตอกศอกครับไม่ได้โอ้โหสปริงข้อเท้ารวดเร็วคล่องแคล่วเหลือเกินครับทางด้านของฟาชาร์ดถึงตัวครับตีขยับไปใกล้ๆครับมหาชัยโอ้โหหมัดขวายังไม่ถึงปกติก็เป็นจอมดีเดือดอยู่แล้วนะครับมหาชัยครับแต่ว่าเจอกับฟาชาร์ดเองก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นคล่องนะครับได้ไป1นับนะครับสำหรับมหาชัยเอ็มยูเดนครับชมภาพช้ากันเลยครับเดินลุกไล่นะครับทางด้านของมหาชัยครับโอ้โหหมัดค่อนข้างน่ากลัวนะครับในช่วงแรกๆของฟาชาร์ดครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายกระแทกครับเต็มโฟกัสเลยครับจิ้มมาดื้อครับเข้ากระโดงคางพอดีครับหงายหลังเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับดูครับไม่ต้องง้างครับกระแทกเข้าไปตรงๆครับจะดึงศอกกลับครับลูกนี้มหาชัยจับได้ทุ่มลงไปกองกับพื้นเวทีไปกันต่อยก2เลยครับกับเด็ดมวยเดือดครับรูปแบบของน็อกสุดโหดโอ้โหเดินขวางซ้ายเข้าใส่เลยครับมหาชัยครับกะน็อกเลยครับยกนี้ตามดูครับน็อกไม่น็อกครับน็อกเขาหรือเขาน็อกเราครับแหมเริ่มจะสู้ซาซาบซ่าอีกครั้งแล้วครับทางด้านของฟาชาร์ดครับฟื้นเต็ม 100% แล้วหลุดครับหลุดขยับตามเข้าไปเลยครับมหาชัย
ค่อยๆสืบเข้าไปครับทางด้านมหาชัยไม่รีบไม่ร้อนครับโอ้โหแกเร็วจริงๆครับฟาชาร์ดเข้าออกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอาจจะต้องทนรอนะครับนั่นแหละครับหมัดขวามาเลยครับมหาชัยเหมือนข้าวรอเคียวเหมือนข้าวรอเคียวครับอดทนนิดนึงครับครับค่อยๆมาซ้ายหน้ารอจังหวะที่มันสุกงอมครับหลอกไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยครับสับล่างต่อยหน้าอกไปเรื่อยครับทางด้านของมหาชัยแค่ฝ่าช้าก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้านะครับโอ้โหเจอบัดขวาแล้วครับแม่ช่วงรอครับฉกจังหวะได้เร็วจริงๆครับมหาชัยเข้าออกเร็วแม่คนครับกวนอารมณ์อีกจังหากครับอย่างนี้ต้องจัดให้สักชุดนึงครับมหาชัยต้องจัดให้หน่อยครับเขาขอมาแล้วดูการยังพลิ้วครับต่างคนต่างรอจังหวะเลยครับโอ้โหถีบหน้าเข้าไปเลยแฟนๆตะโกนต่อเนื่องต่อเนื่องครับหมายถึงว่าให้ฉายเป็นชุดนะครับต่อยากนะครับมวยอย่างนี้ยึกจักจึกจักครับเขาออกไม่ถูกไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นทรงไม่เป็นมวยนะครับสไตล์อย่างนี้มันต่อยากครับต้องละเอียดครับค่อยๆสับไปเรื่อยๆครับออกมาแต่ละหมัดนี่อันตรายนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับฟาชาร์ดนี่ครับพุกซ้ายต่อยขวาไม่โดนอีกต้องเพิ่มความแม่นยำแม่ดูครับลูกหน้าลูกตาครับโอ้โหยังมีอารมณ์ยียวนครับอ่ะครับหมาชัยค่อยๆกลืนน้ำลายเข้าไปครับฮุกซ้ายลำตัวอ้าวเริ่มจะกดดันมากขึ้นแล้วขึ้นก้านคอครับลูกนี้ครับไต่สูงแม่น่าจะอารมณ์เสียแล้วครับเจอลูกยั่วยุ่นเอ้ามาเจอมาโอ้โหร่วงครับโอ้โหครับทำเป็นเล่นไปครับแม่โดนจนได้ครับเอาแล้วรีบลุกโอ้โหซาจนหยุดสุดท้ายจริงๆครับแล้วก็พลาดจนได้จริงๆด้วยเนี่ยไปรูปหน้ารูปตายั่วครับเอาแม่หมดยกซะก่อนครับโอ้โหบทเรียนราคาแพงเลยครับเกือบจะน็อกได้เลยครับมหาชัยครับช่วงปลายยก2ไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหโดนซ้ายหน้าของฟาชาร์ดด้วยนะครับนี่ครับน้ำกระเซ็นเลยครับหน้าของมหาชัยแต่ไม่มีอาการอะไรครับนี่เต็มกรามครับตั้งศอกแม่ดูลีลาครับประมาณว่าคางข้าแข็งประมาณนั้นครับโอ้โหหัวเต็มข้อครับขวาของฟาชาร์ดนี่ครับซ้ายกระแทกครับมีอาการครับโอ้โหแล้วตามเข้าไปครับฮุกซ้ายร่วงเลยครับหมัดนี้โอ้โหเมาตั้งแต่ซ้ายกระแทกแล้วครับแล้วเติมซ้ายอีกทีครับหงายหลังตึงครับต้องดูครับ2นาทีที่พักนี้จะเพียงพอหรือเปล่าครับสำหรับฟาชาร์ดบายัตทาริดารีจากอิหร่านครับไม่ทราบว่าจะมีลูกยียวนกวนอารมณ์ไหมครับเคยทำมาแล้วในยก2นะครับแล้วก็เจอเข้าไปครับทางด้านของมหาชัยจัดให้อุ้ยไต่ซ้ายเต็มหน้าครับแป๊กระโดดเตะเลยอ่ะรีบโชว์ครับรีบโชว์ก่อนที่จะไม่ได้โชว์ครับเดี๋ยวดูครับถ้าพูดอย่างนี้ก็อย่าละสายตาครับจะโดนตอนไหนครับแม่เหวี่ยงซ้ายป่ายขวาไม่โดนสักหมัดครับเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่ได้ครับทางด้านของฟาชาสแม่มหาชัยก็ไม่รีบครับดูครับค่อยๆไปครับโอ้โหบวกหมัดกันโดนเลยนะครับแปะแกว่งครับฟาชาร์ดโดนเข้าไปตามเข้าไปนะครับทางด้านของมหาชัยโอ้โหอยู่หน้าบ้านเลยครับอยู่ติดมุมครับออกมาได้ไหมเอาอีกแล้วครับแม่เอาอีกแล้วยั่วอีกแล้วแม่เดี๋ยวน่าจะโดนเลยนะครับน่าจะโดนอีกแล้วครับยั่วแล้วต้องให้ผ่านด้วยนะครับไม่ต้องยั่วครับกรรมการบอกว่าเวทีนี้ไม่มีถอยด้วยนะครับไม่ใช่แต่มีลีลายั่วอย่างเดียวครับต้องเปิดเกมใส่ด้วยครับจิ้มลำตัวไปก่อนครับมหาชัยครับโอ้โหแกก็อดทนจริงๆครับเดินไล่จากมุมไปมุมเลยครับขยับออกยังไม่ออกครับหมัดซ้าย
าครับแฟนๆจับตาดูให้ดีนะครับน็อกแบบไหนโดนยังไงครับซ้ายพยายามตบขู่ไว้เอาละครับแหมมียั่วครับมียั่วยวนอีกแล้วครับแหมจิตวิทยาในแกสุดยอดครับฟาชาร์ดไม่ประมาทครับหมาชัยค่อยๆไปครับมีบุญเก่าอยู่พอสมควรสายยังไม่ถึงครับฟาชาร์ดขยับเข้าไปครับมหาชัยจะดึงศอกกลับครับแม่ลีลาเริ่มจะมาเรื่อยๆนะครับทางด้านของฟาชาร์ดแม่ช่วงหลังหนักไปทางลีลาแล้วครับดอกคะแนนด้วยโอ้โหไปเลยครับหลับเลยครับแม่นี่ครับหลับสนิทฉีดยาวเหยียดครับหมัดม็อกเดียวครับตาลอยเลยครับแม่โอ้โหนั่งก่อนครับไม่ต้องรีบครับบอกว่าไหวแบบผักคุณหมอเลยครับดูภาพช้าครับโอ้โหเล่นจนเกินงามเลยครับโดนจนได้ครับของแท้เลยครับแม่ต้องชมเปาหมีครับสมรักสมมาตรเซฟศีรษะแล้วอีกแล้วครับท่านนี่ครับหมัดขวาครับโอ้โหเล่นจนเกินไปครับก้าวลึกจังหวะโฟกัสพอดีครับเปี้ยงเดียวหลับโอ้โหอากาศน่าหลับด้วยครับช่วงนี้ไปเลยครับ And our winner, ladies and gentlemen, by way of TKO in round number 3, please give it up มาจับเป้าได้ในยกสุดท้ายนะครับแล้วก็สำเร็จโทษได้ครับมหาชัย M Yuden น็อกฟาชาร์ดบายัตพาริดารีไปได้ในยกที่3พบกันในเบรกสุดท้ายนะครับของเด็ดมวยเดือดนะครับในรูปแบบของน็อกสุดโหด2คู่ผ่านไปไม่ครบยกนะครับมาดูคู่นี้กันต่อครับในพิกัด68กิโลกรัมโปเทียโกโดซันโตสนักมวยชาวบราซิลเลียนครับเทียโกโดซันโตสคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะนักมวยท่านนี้อายุ31ปีจากประเทศบราซิลวัย31ปีครับสูง177ซมในทีมงานของภูเก็ตไฟท์คลับนี่คือเทียโกโดสซานโตสและคู่ชกของเขามุมแดงครับยาวรุ่ง18ปีจากจังหวัดพะเยาครับคนนี้ชกมาแล้ว48ไฟท์ชนะ32และเสมอ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้น้องโอซอยิ่งเจริญการช่างfrom Thailand18 years of age from Payao แม่กำลังห้าวกำลังเปรี้ยวเลยครับน้องโอซอยิ่งเจริญการช่างครับจากจังหวัดพะเยาซอยิ่งเจริญการช่าง18ปีครับ172ในทีมของปาลอฮาเล่ครับคุณสากลชัยชิมพรีครับคุณพงศักดิ์แป้นละม่อมพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับทำหน้าที่วัยต่างกันพอสมควรนะครับ18กับ31ครับส่วนสูงทางด้านของเตียโกดอสซันโตสครับได้เปรียบครับ172กับ177ซมติดตามครับโอ้โหอย่างขยักจริงๆครับทางด้านของเตียโก้ในขณะที่น้องโอนี่ก็ประเภทล้ำหนักอยู่นะครับไม่น่าจะใช่ปัญหาของนักมวยล้ำหักล้ำโค่นแรงๆแบบน้องโอนะครับสถานการณ์แบบนี้มาดูครับวันนี้ว่าฝ่ายไหนจะได้ช็อตน็อกสุดโหดไปครับเตียโก้หรือว่าน้องโอจิ้มหมัดขวายาวๆครับเตียโก้ออกว่าแต่ละทีนี่โอ้เสียวไส้เลยครับมวยน้ำหนักเยอะๆแบบนี้แล้วไม่มีปอกแปดปอกแปดครับอาวุธของน้องโอขาหน้าขาหลังสาดสกัดไปเรื่อยครับนักชกจากเมืองภูกามยาวนะครับหรือว่าจังหวัดพะเยานะครับน้องโอแหมมัด1-2อ้าวแหมโดนแล้วซึมหรือเปล่าครับเตียโก้ไปยืนรับอย่างนี้แหมมีสิทธิ์ร่วงเลยครับ
แม่ตีแปะๆอย่างนี้กรรมการก็จะแยกครับเตียโก้เจอเคาะเจอวางเจอเคาะเจอวางเข้าไปเกาะในได้ครับตียังไม่แรงเท่าไหร่ครับเข่าของน้องโอจับตาดูนะครับช็อตน็อกสุดโหดอยู่ตรงไหนครับสำหรับเด็ดมวยเดือดครับอ๋อลูกนี้แม่อาจจะต่ำไปนิดนึงครับไม่เป็นไรแม่ยังทำอะไรน้องโอไม่ได้ครับทางด้านของเตียโก้อย่าคิดเยอะครับเจอกับน้องโอนี่แม่ยิ่งฝ่อยิ่งกลัวนี่เดี๋ยวรู้เรื่องครับมาแล้วครับปัดซ้ายกระแทกตามด้วยแข้งขวาโอ้โหออกหมัดนี่ดูเหมือนว่าน้ำหนักหมัดของน้องโอนี่จะหนักแน่นกว่านะครับออกแต่ละทีแม่มีชำเลืองมองพี่เลี้ยงครับเตียโก้พี่เลี้ยงว่าไงครับจากบราซิลเอาครับรับใบสั่งมาแล้วเอาหน่อยครับสวมหัวใจสิงขยี้เข้าไปน้องโอก็พาเข้าเชือกครับแม่ดูแล้วน้องโอก็อย่างหนานะครับคุณเชื้อชายครับให้ว่ารูปร่างบอบบางนะครับแม่ทีมงานบอกให้มีศอกนะครับทางด้านน้องโอขยับครับจิ้มลำตัวโอ้โหกระแทกอัดเข่าเข้าไปผ่านยกแรกครับนี่ครับทีมงานสอยิ่งเจริญการช่างครับวันนี้มาดูแลน้องโอแม่รวดเร็วนะครับน้องโอออกแล้วก็นี่ครับแข้งขวาตบขวาตามด้วยแข้งขวาแม่โตไม่ทันเลยครับทางด้านของเทียโก้ดอสซันโตสไปดูกันนะครับยก2ครับกับเด็ดมวยเดือนครับวันนี้ในรูปแบบของน็อกสุดโหดจะมาหรือยังครับแฟนๆครับตามลุ้นกันครับน็อกแบบไหนครับเอาลุยเลยครับทางด้านของเตียโก้มาอยู่วงนอกนี่เข้าไม่ถึงนะครับต้องลุยแหลกแบบนี้ครับอาศัยช่วงนะครับเห็นดันเข้าเชื่อเลยครับตอนนี้ยังไม่มีจังหวะนะครับน้องโอเดินเร็วขึ้นเลยครับทางด้านของเตียโก้ครับแต่ว่าแม่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับเดินไปก็ต้องระวังแข้งหน้าของน้องโอด้วยนะครับหยับเข้ามาถีบซ้ายนำโอ้โหเริ่มจะมีเข่าบ้างนะครับเตียโก้ครับหนามหยอกกับหนามบ่งเลยครับทางด้านของน้องโอแทงสวนเลยโอ้โหงัดศอกเลยครับน้องโอดูเหมือนว่าแผนของเตียโก้นี่จะเดินประกบวงในนะครับไปลุ้นวงในเอาครับแต่ดูแล้วน้องโอนี่ไม่ยอมให้ตีง่ายๆแน่ยังนึกไม่ออกว่าจะน็อกช่วงไหนนะครับแฟนๆครับดูดีๆนะครับยังคาดเดายากครับเราหรือเขาจะโดนน็อกครับแม่อ้าวเริ่มมาแล้วครับพลังกำปั้นอ้าวโอ้โหแหมโหนแทบจะตกเวทีเลยครับลูกนี้ก็อย่างว่าครับต้องใช้กรรมการตัวใหญ่ๆครับพลังงานเยอะครับอ้าวเจอเข่าครับลูกนี้โหยโอกเลยครับอย่างนี้ขายฟันยางครับโอ้เรียบร้อยครับเจอเข่าจักเดียวครับโอ้โหหลงต่อยหน้าตั้งนานครับแหมขยับหลอกครับเปลี่ยนเสิร์ฟทีเดียวได้ผลเลยครับโอ้โหจริงๆครับเข่าของน้องโอสอยิ่งเจริญการช่างครับชี้ไปที่เข่าเลยครับเข่าซ้ายครับหล่อเลยแม่ต้องบอกว่าพลาดนิดเดียวครับถึงกับแพ้เลยครับทางด้านของเตียโก้นี่ครับโดนเข่าโดนแข้งอะไรนี่ยังทนได้นะครับเจอหมัดนี่ไม่เป็นไรแต่เข่าลูกนี้ครับอ
นี่ครับเจอแข้งอัดเข้าไปตบพุกขวาแล้วก็วนออกมาครับโอ้โหนี่ครับเข่าซ้ายครับร่วงเลยครับน่าจะจังหวะที่ผ่อนหายใจออกมาพอดีเลยครับเข่าเต็มชายโครงครับลูกนี้จี๊ดถึงหัวใจเลยครับแหมแรงครับใครโดนก็น่าจะร่วงเลยครับแบบนี้และช็อตน็อกสุดโหดครับของคู่นี้เป็นของน้องโอสอยิ่งเจริญการช่างครับเสียบเข่าน็อกเดียโก้ดอสซันโตสไปได้ในยกที่2